ันนี้จากเพชรอาชีพเด็ดกับสสว.เราพาคุณผู้ชมมาที่ร้านนี้ค่ะร้านหัตถชัยนะคะที่มีงานแฮนด์เมดสวยๆเรียงรายอยู่ด้านหลังแกมี่แหละค่ะเป็นงานแฮนด์เมดที่ทำจากกระจกแล้วก็ใช้เทคนิคในการพ่นทรายนะคะจากต้นทุนเพียงแค่ไม่กี่บาทนะคะเอามาเพิ่มมูลค่านะคะโดยการที่ใช้เทคนิคเหล่านี้แหละค่ะของเจ้าของร้านที่เรียกว่ามีฝีมือจริงๆนะคะจนมาวางจำหน่ายในราคาที่เพิ่มจากต้นทุนเนี่ยถึง 200% ทีเดียวค่ะทำได้ยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาด้านในดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะแกมก็อยู่กับเจ้าของร้านนี่เลยค่ะหัตถชัยนะคะคุณสกลชัยไพโรจน์หรือว่าพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่เล็กค่ะวันนี้เนี่ยต้องขออนุญาตเลยนะคะมาเจาะเคล็ดลับเลยสำหรับงานแฮนด์เมดที่เรียกกันว่างานพ่นทราย3มิตินะคะอุปกรณ์หลักๆเนี่ยจะมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์หลักๆในการทำงานกระจกนะครับผมก็จะมีมีดตัดกระจกนะครับค่ะเป็นมีดตัดกระจกตัวนี้ต้องระบุไหมคะว่าจะต้องเป็นมีเบอร์ไหมคะเขาไม่มีเบอร์ครับมีดตัดกระจกก็จะมีเป็นหัวคาบายกับหัวเพชรมีแค่2ชนิดในการทำงานส่วนตัดมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ในการทำกระจกทั่วไปก็จะมีสติกเกอร์นะครับที่เราจะใช้หุ้มกระจกเพื่อจะทำแบบในการทำทรายต่อไปค่ะในการพ่นทรายเราก็จะมีการใช้สติกเกอร์ในการหุ้มลงไปบนตัวกระจกจากนั้นเราก็จะมาทำการตัดสติกเกอร์ตามรูปที่ลูกค้าต้องการตามแบบตามที่ลูกค้าต้องการเสร็จแล้วก็จะทำการพ่นทรายอีกครั้งหนึ่งและไอ้เจ้าขวดนี้ล่ะคะขวดนี้เป็นน้ำยาตัดกระจกครับผมเพื่อทำให้การตัดกระจกระหว่างหัวคาบายกับการสัมผัสของเนื้อกระจกเนี่ยมันลื่นขึ้นนะครับแล้วจะทำให้ฟันปลาเนี่ยมันไม่มีความอันตรายมันจะน้อยลงนิดนึงนอกจากนี้กันเห็นก็จะมีตัวนี้เป็นที่วัดครับผมก็เป็นตลับเมตรครับผมอุปกรณ์ตัดกระจกทั่วไปแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยนี่อุปกรณ์หลักสำคัญของเรากระจกนั่นเองก็นี่เลยนะคะคเป็นวัสดุที่หลักๆก่อนแล้วนี่ก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญเหมือนกันนะคะมีอะไรบ้างคะพี่เล็กก็จะมีทรายนะครับผมทรายที่ทั่วไปเขาเรียกกันแต่จริงๆแล้วมันคือซิลิคอนคาร์ไบด์มันคือผงเหล็กชนิดหนึ่งที่เราไปใช้ทำลายกระจกโดยจะมีการกระบวนการผ่านปืนลมตัวนี้ลงมานะฮะแล้ววิ่งเข้าไปที่กระจกทรายตัวนี้นะครับที่หยาบๆเนี่ยมันจะไปกัดผิวกระจกให้ผิวกระจกนี่ลึกลงไปตามที่เราต้องการทีนี้มาดูอุปกรณ์ในจุดของการเพ้นสีบ้างดีกว่านะคะอุปกรณ์ในจุดนี้จะมีอะไรบ้างคะอุปกรณ์ในจุดนี้ก็จะมีแอร์บัดนะครับผมแอร์บัดที่ใช้พ่นสีเราก็จะมีอยู่2ขนาดคือขนาดที่ใช้รองพื้นจะเป็นหัวกาที่ขนาดใหญ่ครับผมแล้วก็ส่วนในการเก็บใช่ครับผมสำหรับสีรองพื้นหัวก็จะมีตั้งแต่1.0 จนไปถึง 1.5 แล้วก็จะทีนี้ก็เป็นหลักๆ ก็จะมีสีครับผมก็จะเป็นเรื่องของสีมีแตกต่างกันยังไงบ้างคะแตกต่างกันตรงที่ว่างานกระจกเนี่ยจะมีสีอยู่แค่2ประเภทก็มีสีที่เป็นสูตรสีโปร่งแสงนะครับผมกระทึบแสงอุปกรณ์จุดสุดท้ายนะคะนั่นคือในส่วนของการประกอบรูปที่เราทำสำเร็จแล้วกับเข้ากับกรอบรูปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการวันนี้แต่ว่าเราจะใส่กรอบรูปนะครับตัวซิลิโคนนี้เอาไว้ยึดรูปงานของเรากับกรอบรูปแต่ว่านอกเหนือจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวเรื่องกับของการตกแต่งภาพมีครับผมก็มีการเพ้นสีมีการทำให้เกิดเท็กเจอร์บนกระจกคือการพ่นทรายนะครับคือหัวใจของมันเลยที่จะทำให้เกิดรูปเกิดลายขึ้นมาบนกระจกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะทีนี้เราจะมาลงมือทำกันเลยดีกว่านะคะสำหรับกระจกพ่นทรายค่ะขั้นตอนแรกเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบรูปแต่ละรูปใช่ไหมคะซึ่งถ้าหากว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งงานศิลป์มากนะก็สามารถที่จะไปเอางานในแมกกาซีนได้แต่อย่างของพี่เล็กเนี่ยคือส่วนใหญ่จะออกแบบด้วยตัวเองล้วนๆเลยออกแบบเองนะคะก็จะมีรูปเป็นรูปวิวต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่เราจะทำอะไรคะพี่เล็กเราจะทำรูปดอกลีลาวดีซึ่งเป็นดอกที่กำลังฮิตมากในตอนนี้อ๋อกำลังฮิตด้วยกำลังฮิตมากหรือว่าเลือกเพราะว่าดูแล้วเนี่ยให้เกมทำเองนี่เหมือนจะง่ายใช่ไหมคะครับเพราะว่ารายละเอียดน้อยด้วยใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเลือกเป็นรูปลีลาวดีดีกว่านะคะขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะต้องติดสติกเกอร์นะครับผมลงไปบนกระจกแต่ว่าอุปกรณ์ที่ช่วยได้เป็นอย่างดีที่จะทำให้สติกเกอร์แน่ๆกับกระจกมากที่สุดก็คือยางปาดยางปาดหน้าตาเหมือนที่ปาดขนมเค้กเลยนะคะการตัดสติกเกอร์เราจะเผื่อกว้างกว่าขนาดกระจกไว้สักนิดนึงเพื่อเราจะหุ้มมันไปข้างหลังเสร็จจากขั้นตอนนี้เราก็มาเอาฟองอากาศออกนิดนึงด้วยการใช้มีดอาร์ทไนท์ที่เราใช้กันอยู่นะครับจิ้มดูมันแล้วก็รีดมันแค่นี้ก็เรียบแล้วครับเสร็จแล้วเราก็จะทำเอาแบบ
ที่เราต้องที่เรากำลังจะทำรูปเนี่ยครับค่ะแปะลงไปบนชิ้นงานที่เราทำแล้วเราก็ใช้กาวนะครับกาวที่เราได้มาเนี่ยเราก็ใช้แปะลงไปบนพื้นงานของเราเนี่ยในกระดาษเนี่ยทีนี้ก็จะแปะลงไปนะครับผมตรงแบบที่เราเล็งเอาไว้ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสติกเกอร์ขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างยากนิดนึงยากแล้วก็ประณีตใช้เวลาด้วยฝึกฝนหน่อยเราก็ทำการกรีดตามเส้นนะครับเราก็กรีดไปตามเส้นที่เขากำหนดไว้ออกแรงพอประมาณเพราะว่าถ้าเราออกแรงมากเนี่ยใบมีดคัตเตอร์ก็จะหักงั้นเดี๋ยวเราไปพ่นทรายกันต่อค่ะตอนนี้กรีดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่จะสู่เข้าสู่ขั้นตอนของการพ่นทรายใช่ไหมคะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยต้องขออนุญาตนิดนึงว่าเราเข้าไปไม่ได้ครับผมทรายนี่เรียกว่าคาร์บอนอะไรนะคาร์บายครับคาร์บายเวลาไปถูกกระจกปุ๊บมันจะทำปฏิกิริยาในการที่จะกัดเนื้อกระจกครับผมทำลายเนื้อกระจกลงไปนี่ครับผมชิ้นงานที่พ่นทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะไปเพ้นสีกันเดี๋ยวเราขึ้นไปเพ้นสีกันเลยดีกว่าทีนี้เรามาดูขั้นตอนการเพ้นสีกันบ้างนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยพี่เล็กลงมือเองเลยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าให้เกมทำเนี่ยขายไม่ได้นะคะงานนี้จะต้องใช้ความปานนี่นิดนึงใช่ไหมคะครับผมค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องมาเลือกดูก่อนนะครับว่าส่วนที่สีที่เราต้องใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็จะมีใบไม้ก้านแล้วก็มีดอกวันนี้เราจะเลือกทำสีชมพูนะครับเป็นเราดีสีชมพูอ่อนเราก็ต้องมาทำการรองพื้นก่อนด้วยสีเขียวอ่อนสุดนะครับผมค่ะซึ่งเราจะใช้สีโปร่งครับผมสีโปร่งแสงครับในการเพราะว่าวันนี้เราจะไม่รองพื้นกระจกเลยเราจะปล่อยให้กระจกใสเพื่อเห็นงานได้ทั้งสองฝั่งเมื่อกี้ผมหยอดสีลงไปนะครับผมหยอดสีลงไปในถ้วยแอบัตถ้วยนี้ถ้าเป็นสำหรับช่างคนใหม่ๆหรือว่าคนที่กำลังเริ่มหัดใหม่ๆเนี่ยผมแนะนำให้ใช้กระดาษกาวกั้นในส่วนต่างๆก่อนนะครับผมกั้นเพื่อไม่ให้สีมันล้ำกันแต่วันนี้เพื่อเป็นความสะดวกและรวดเร็วผมจะใช้เทมเพลตในการกั้นสีเพื่อเวลาเราพ่นเนี่ยเราไม่ได้สามารถพ่นลงไปได้เลยระดับนะครับผมเราจะต้องพ่นลงไปอย่างสายนี้ทีละชั้นด้วยทีละชั้นนี่เราก็จะได้โครงร่างของใบไม้ขึ้นมาแล้ว1ใบก็จะใช้สีตัวเดิมนี่นะครับผมในการเก็บรายละเอียดเก็บเส้นส่วนที่เขาเรียกว่าแสงเงาเราก็จะทำเขียนทำการเขียนเส้นลงไปในรายละเอียดของใบในแต่ละส่วนตอนนั้นเราก็จะทำการเก็บสีเขียวเข้มสีเขียวสดนะฮะลงไปในใบในส่วนใบที่เรากำหนดไว้เราก็จะเริ่มเก็บรายละเอียดลงไปทีละนิดใบเดียวนี่นะคุณผู้ชมใช้สีถึง3เฉดสีด้วยกันซึ่งสีนี้จะเป็นสีเฉดสุดท้ายแล้วนะคะครับผมค่ะนี่ก็คือพ่นสีของใบครบ3สีแล้วนะคะแต่เห็นพี่เล็กถือขวดนี้มาทำอะไรครับพี่จะล้างกาครับผมอ๋อนึกว่าจะมาทุบหัวเกมไม่ใช่นะคะเอามาทำอะไรนะคะมาล้างกาครับผมนี่แล้วก็จะเปลี่ยนสีมาเล่นที่ตัวก้านนะคะซึ่งก้านนี่ก็จะออกตามธรรมชาติก็สีน้ำตาลครับผมเสร็จจากก้านแล้วค่ะต่อไปนี้ก็เป็นส่วนของดอกนะคะก็จะเป็นส่วนที่ต้องเน้นรายละเอียดในความสวยงามของเขานิดนึงเราจะต้องแบ่งขอบเราจะต้องเก็บขอบเขาก่อนครับผมเราก็จะเพิ่มความเข้มของสีม่วงเข้าไปนิดนึงสีชมพูเนี่ยนะฮะก็ไปนิดเดียวสุดท้ายดอกไม้เกสรเนี่ยถ้าเราดูลักษณะอย่างนี้มันยังจะแบนไปเราต้องทำการเพิ่มเส้นตรงช่วงส่วนกลางของดอกนะครับให้มีความรู้สึกว่าดอกเนี่ยมันลึกลงไปในหลุม
มันมีความลึกของช่องเกสรที่มันทับกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับดอกลีลาวดีนะคะที่วันนี้สร้างสรรค์โดยพี่เล็กล้วนๆเลยนะคะแล้วขั้นตอนหลังจากนี้แล้วก็แค่เพียงแค่ลอกสติ๊กเกอร์ออกหลังจากที่เราพ่นสีเสร็จแล้วนะคะเพ้นสีเสร็จแล้วขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือเราจะแกะสติ๊กเกอร์ออกแกะสติ๊กเกอร์ออกครับผมแล้วเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่กล่องครับผมก็หลังจากนี้วันนี้เราจะเอารูปนี้นะคะไปขายเป็นกรอบรูปครับผมหนึ่งกรอบนะคะก็เอาไปใส่กรอบรูปเลยครับผมแล้วก็ทำการใส่กรอบทีนี้รูปของลีลาวดีเนี่ยรวมดูมุมนี้ก็ได้หรือดูมุมนี้ก็ไม่แปลกใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เวลาเราใส่เราก็ควรจะเลือกมุมนิดนึงแล้วก็วางรูปลงไปในกรอบที่เราจะที่เราเตรียมไว้นะฮะเสร็จแล้วเราก็ยิงซิลิโคนที่เป็นตัวยึดกระจกนะครับกับไม้เข้าไปตามขอบเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดที่คือซื้อใจทั้งคนซื้อด้วยนะคะเพราะว่าคนซื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบงานแฮนด์เมดแบบนี้คือมูลค่าสูงเท่าไหร่เนี่ยไม่สนใจนะครับเพราะว่าเอาไปตกแต่งบ้านไปตกแต่งร้านเพราะว่าสามารถที่จะเอาไปต่อยอดได้หลากหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำงานศิลป์แบบนี้ได้ไหมพี่เล็กนี่คือเรียนจบเพาะช่างมาด้วยถ้าหากว่าอย่างเกมเนี่ยไม่ได้จบเพาะช่างมาพี่เล็กแนะนำยังไงดีคะเราก็ต้องเริ่มขั้นตอนแรกก็คือเริ่มตัดสติ๊กเกอร์ไปก่อนเริ่มทีละนิดละหน่อยครับผมแล้วก็อาศัยความฝึกฝนนะครับผมฝึกฝนไปทีละนิดละนิดแล้วเราก็จะเริ่มกลับมามีความเข้าใจกับมันเองอาศัยทำบ่อยมากกว่าครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาแนะนำอีกหนึ่งอาชีพให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะครับผม